When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows, Allah knows. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيمAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการอัลกุรอานทรงค่าผู้รู้มีคุณนำเสนอสิ่งที่เป็นตัวบทจากอัลกุรอานแล้วเราก็พยายามที่จะนำสิ่งที่เป็นการขยายเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะไปสอดคล้องกับอัลกุรอานเพื่อจะนำมาปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะนำเสนอกับท่านผู้ชมก็คือว่าความสำคัญของบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเราลองถามลูกๆของเรานะครับว่าวันนี้เนี่ยรู้จักซอฮาบะห์กี่คนถามกันง่ายๆเลยหรือถามตัวเราเองก็ได้ครับว่าวันนี้เนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยเรารู้จักกี่คนบางท่านอาจจะบอกว่าซอฮาบะห์คือใครก่อนตอบเราก่อนว่าซอฮาบะห์คือใครหรือพี่น้องบางท่านที่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เรียนบางคนอาจจะบอกว่าสมัยก่อนไม่ได้มีสื่อทางวิชาการเยอะมากมายขนาดนี้อันนั้นก็เราไม่ตำหนิกันแต่วันนี้เพื่อที่จะทำให้เกิดความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับการที่ได้มีอัลอิสลามเป็นศาสนาเนี่ยเราก็ศึกษาเราก็ฟังชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วแล้วบางคนก็ได้เรียนรู้บางคนก็ได้เข้าใจแต่เวลามาถามว่าวันนี้เนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยที่เรารู้จักเอาเด่นๆก่อนก็ได้ว่ามีกี่คนถ้าเราถามอย่างนี้คำตอบที่เราจะได้จากผู้ฟังหรือเราจะได้คำตอบจากคนที่เป็นเยาวชนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองเนี่ยนะบางคนก็จะตอบเลยว่า4ท่านใครบ้างท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมก็จะตอบเนี่ย4คนอันนั้นก็ไม่ใช่เรียกว่ารู้จักแต่เขาเรียกว่าที่ท่องจำเพราะวันนี้เวลาเราพูดถึงซอฮาบะห์เนี่ยเวลาถามว่ารักนบีอะไรมากที่สุดรักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมถึงรักนบีมุฮัมมัดมากที่สุดอ๋อเพราะเรียนมาตั้งแต่เด็กเรียนฟัรดูอีนกับนบีมุฮัมมัดเวลาไปเรียนภาษาอาหรับยะดาดีซะนาวีก็ไปเรียนซีเราะห์ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาโตไปก็พูดถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรประมาณเนี่ยก็จะอยู่กับนบีมุฮัมมัดรู้จักนบีชุอัยบมั้ยอะลัยฮิสสลามชูอัยบคือใครอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนรู้จักนบีลูตไหมเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้เราเนี่ยบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเป็นบุคคลที่ถูกจารึกไว้ถูกสลักชื่อไว้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นบุคคลที่เป็นหนึ่งที่เราต้องอีหม่านว่าเขาคือนบีอะลัยฮิสสลามแต่เวลาเราถามนบีไม่รู้แหละเวลามาถึงบุคคลที่เรียกว่าอยู่ในยุคสลัฟยุคในเรียกว่าเป็นบรรพชนที่ดีที่สุดเนี่ยเราไม่รู้จักอันนี้ไม่ใช่ตำหนิและไม่ใช่บอกว่าพวกเราไม่รู้จักนะเรากำลังจะมาชวนผมกำลังจะนำเสนอกับการที่จะทำอย่างไรให้เยาวชนของเราหรือตัวของเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยรู้จักบุคคลที่สำคัญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวในกุรอานว่าซาบิกูนันอาวาลูนามินันมุฮาจิรินวัลอันซอรเขาเป็นกลุ่มชนแรกไปแล้วนะครับกลุ่มชนแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนที่เราจะได้ยินกันว่าซาบิกูนนะฮ์นูซาบิกูนพวกเราเป็นคนกลุ่มแรกชนกลุ่มแรกจากไหนครับมินัลมุฮาจิรินจากผู้อพยพวันอันซอรจากคนที่เป็นผู้ช่วยเหลือวันนี้ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเราก็หนีไม่พ้นคำสองคำนี้เหมือนกันแต่เราไม่ใช่เขาเท่านั้นเองผมเป็นคนพระโขนงตั้งแต่เกิดอยู่ที่มัสยิดบัดรุลมุมินีนอยู่ที่ศาลาลอยสอนหนังสือนำละหมาดอยู่กับการเรียนการสอนที่นั่นที่บ้านผมศาลาลอยล่างนะครับถนนสุขุมวิท71ผมก็คือคนไหนครับคนทุ่งคุ
ไอ้คนสารลอยคนพระโขนงผมไปมีภรรยาอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่ทุ่งคุผมแต่งงานผมก็ไปอยู่ทุ่งคุผมสอนหนังสือที่นั่นมะบอกให้ไปอยู่ผมอยู่กับมะ1ปีแล้วมะเวลามีลูกมะบอกไปอยู่กับครอบครัวผมก็ไปอยู่ครอบครัวตามที่มะบอกแต่เวลาเราไปอยู่ที่นั่นเราไม่ใช่คนพื้นที่ถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกว่าผมไม่ใช่คนลูกม่อที่ทุ่งคุแต่เวลาถ้าเรามาดูตรงนี้มันก็คือเหมือนกับเราเป็นคนอพยพอพยพเพราะอะไรเรามีครอบครัวเรามีลูกอยู่ที่นั่นเราก็ไปอยู่ที่นั่นเพราะงานเราทำอยู่ที่นั่นกับการทำงานมันก็สะดวกผมก็จึงเป็นเหมือนกับมุฮาญิรินคนหนึ่งที่อพยพทิ้งฐานบ้านเกิดของตนเองแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนครับทุ่งคุแต่ซอฮาบะเขาไม่ได้ทิ้งแบบผมซอฮาบะนั้นทำงานศาสนาซอฮาบะเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซอฮาบะปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาก็ถูกรังแกถูกต่อต้านถูกกระแสต่างๆจากคนที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในยุคนั้นที่ปฏิเสธนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงมีการอพยพจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์คนที่อพยพจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์เขาเรียกว่ามุฮาญิรีนแต่คนที่อยู่ที่มะดีนะห์อยู่แล้วด้วยกับการทำงานกับการเผยแพร่กับการเรียกร้องหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ส่งไปให้เข้าสู่การยอมรับในความเป็นผู้สร้างของอัลลอฮ์ยอมรับในคำสอนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านมุซอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุดังนั้นท่านมุซอับไปเปิดเหมือนคล้ายเปิดประตูกับการที่จะทำให้คนศรัทธาคนที่เคยเกลียดคนที่มีอคติคนที่เคยไม่รักไม่ชอบอัลอิสลามเนี่ยเริ่มมารับอิสลามก็จึงเป็นประตูกับการที่ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะฮ์ริฎวานุลลอฮิอะลัยฮิมเดินทางไปสู่นครมะดีนะห์คนมะดีนะห์ณวันนั้นจึงเรียกว่ากลุ่มอันซอรดังนั้นกลุ่มมุฮาญิรีนอพยพกลุ่มอันซอรคือคนที่อยู่กับที่และคอยช่วยเหลือ2กลุ่มนี้ช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ได้แบ่งว่าคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นใครแต่เมื่อคุณเป็นมุสลิมมีกะลิมะห์เดียวกันมีประโยคปฏิญาณตนเดียวกันมีศาสนาเดียวกันมีนบีคนเดียวกันเนี่ยคุณอพยพมาคุณเดินทางมาคุณไม่มีบ้านเราจัดบ้านให้คุณไม่มีอาหารเราจัดอาหารให้คุณไม่มีที่ทำงานไม่มีที่ทำกินเราจัดให้รักกันถึงขนาดด้วยกับคำว่ามีอิสลามเหมือนกันผมมีภรรยา2คนคุณเดินทางมาไม่มีภรรยาเดี๋ยวเราขอหย่าภรรยาให้1คนเพื่อที่จะให้คุณนั้นได้มีอะไรครับมีการใช้ชีวิตอยู่ที่สมบูรณ์อัลเลาะห์อักบัรนี่คือการทำงานของใครครับของซอฮาบะห์ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้ที่รับแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ต้องต่อสู้อะไรมากมายเนี่ยเพียงแต่ว่านำบทเรียนนำสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยมาเรียนรู้แล้วมาศึกษาแล้วทำยังไงที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับบรรดาซอฮาบะห์ทำยังไงที่มันจะกลับไปสู่แนวทางที่เรียกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องไม่สุดโต่งแต่เราก็ต้องไม่หย่อนยานเราต้องอยู่ตรงที่เรียกว่าอะไรครับกลางตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่แข็งจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปกลางตรงนั้นหมายความต้องอยู่บนพื้นฐานของอัลกุรอานด้วยต้องอยู่บนพื้นฐานของใครครับของหะดีษด้วยแล้วก็ต้องอยู่กับพื้นฐานที่บอกซอฮาบะห์เขาอยู่อย่างไรแล้วปฏิบัติอย่างไรนี่คือสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้วัลลดีนตะบะอูมีอิห์ซานและคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของมุฮาญิรีนกับอันซอรก็คือปฏิบัติตามของใครครับของบรรดาซอฮาบะห์อัลลอฮ์ทรงรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอฎวานอัลลอฮ์ทรงพึงพอพระทัยแล้วก็พวกเขาก็ทรงพึงพอพระทัยอัลลอฮ์เตรียมอะไรวะอัตตะลุมญันนาตินตัจรีตะฮ์ตัลอันฮาร์คอลิลีนฟีฮาอะบะดาอัลลอฮ์เตรียมสวงสวรรค์ให้กับพวกเขาเหล่านั้นแล้วแล้ววันนี้เราจะเป็นผู้ที่เดินตามแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์มั้ยล่ะเมื่อจะเดินตามแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ผมจึงถามคําถามท่านตั้งแต่คำแรกว่าแล้ววันนี้เนี่ยเรารู้จักซอฮาบะห์กี่คนเราไม่ได้ท่องจำชื่อซอฮาบะห์กี่คนนะถามว่าท่านบอกว่าท่านรู้จักผมถามว่ารู้จักท่านบอกอ๋ออบูบักท่านอบูบักท่านอุมาร์ท่านอุสมานท่านอาลีเพราะเราได้ยินบ่อย4คนเนี่ยแต่ถามว่าท่านอบูบักมีความโดดเด่นอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์อย่างไรท่านอุมาร์เป็นคนอย่างไรท่านอุสมานเป็นคนอย่างไรท่านอาลีเป็นคนยังไงรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเราก็เฉยๆเวลาเราเฉยๆตอบไม่ได้เวลามีคนมาพูดถึงซอฮาบะห์เราก็เลยอาจจะอ๋อๆแต่ไม่รู้
เพราะเราขาดการอะไรครับการค้นคว้าการอ่านตำราการอ่านหนังสือและเราก็ไม่เคยเห็นความสำคัญของคนที่เรียกว่าต่อสู้และปกป้องอัลอิสลามจนถึงพวกเราเสียใจแล้วน่าเสียใจแต่วันนี้ถ้าเราไปถามลูกหลานเราว่านักฟุตบอลคนนี้ชื่ออะไรเขาตอบแบบนี้เลยครับชื่อนี้นามสกุลนี้ชื่อจริงมาอย่างนี้พ่อชื่อนี้แม่ชื่อนี้เคยเล่นบอลตั้งแต่อายุเท่านี้อยู่กับสังกัดสโมสรนี้วันนี้ย้ายมาจากสโมสรนี้ไปสโมสรนี้ยิงได้กี่ลูกชอบอาหารอะไรมีภรรยายังไงรู้เรื่องของพวกเขาอันนี้สำหรับคนที่ชอบฟุตบอลคนที่ชอบดาราก็รู้ดาราคนที่ชอบสีอะไรเกิดวันอะไรเวลาไหนรู้ผมถึงบอกน่าเสียใจไหมลูกหลานมุสลิมมุสลิมะเราวันนี้รู้จักคนเหล่านั้นถ้าชอบนักดนตรีรู้จักนักดนตรีถ้าชอบกีฬารู้จักคนกีฬาแต่ถามว่ารู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมั้ยรู้นบีคนสุดท้ายชื่อมุฮัมมัดเป็นยังไงก็เป็นนบีไงเนี่ยคำตอบของเด็กรุ่นใหม่แล้วรู้จักซอฮาบะห์บ้างมั้ยซอฮาบะห์คือใครอ่ะแล้วซอฮาบะห์แปลว่าอะไรมันก็เลยเป็นเรื่องที่บอกว่าแล้วเราจะไปโทษใครอ่ะเพราะวันนี้พวกเรากันเองก็ไม่ศึกษาพวกเรากันเองก็ไม่ค้นคว้าแล้วเวลาพูดถึงซอฮาบะห์แล้วซอฮาบะห์ทำอะไรมั่งอ่ะซอฮาบะห์ถามว่าในเรื่องของวิชาการทางฟิกมีความคิดเห็นต่างไหมหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์วะฟาตลาจากโลกนี้ไปแล้วซอฮาบะห์ยังมีมุมมองที่ต่างกันเลยมันก็เริ่มต้นกับการที่จะมีการอิจติฮาดกับการที่จะอะไรครับมีการวินิจฉัยประเด็นต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มมาแต่เขาไม่ได้ทะเลาะกันวันนี้ผมขออนุญาตในรายการอัลกุรอานสูงค่าผู้รู้มีคุณเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างบุคคลหนึ่งเพื่อที่จะเป็นนะครับเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นท่านอบูอุบัยดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านผู้ชมครับนิดหนึ่งมารยาทของการเอ่ยชื่อคนเนี่ยถ้าเราพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราพูดถึงนบีท่านอื่นๆเราก็จะใช้อะลัยฮิสสลามแต่บางนักวิชาการบางท่านเขาก็ใช้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออะลัยฮิสสลามกับนบีก็แล้วแต่แต่บ้านเราก็จะใช้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการแซ่ซ้องสะดุดีสรรเสริญให้กับนบีแต่ถ้าหากว่าเป็นนบีท่านอื่นๆเราก็จะอะลัยฮิสสลามก็ขอแซ่ซ้องเหมือนกันสะดุดีเหมือนกันแต่เวลาถ้าพูดถึงซอฮาบะห์เราต้องใช้คำว่าถ้าผู้ชายขออนุญาตนะครับก็คือเป็นการทบทวนกันว่าถ้าผู้ชายคนเดียวรอฎิยัลลอฮุอันฮุขอเล่าทรงพึงพอพระทัยกับผู้ชายที่เรากล่าวคนนี้ที่เป็นซอฮาบีก็คือขออนุญาตใช้คำว่าซอฮาบะห์เลยก็แล้วกันมันเป็นคำที่เราได้ยินชัดๆแต่ถ้าเป็นคนเดียวต้องซอฮาบีนะเดี๋ยวคนฟังจะสับสนอีกแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกนะก็วันนี้ถ้าเราพูดคำว่าผู้ชายซอฮาบะห์เนี่ยเราใช้รอฎิยัลลอฮุอันฮุถ้าเป็นผู้หญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาขอเล่าทรงพอพระทัยกับเขานั่นแหละกับนางแต่ถ้าพูดถึงซอฮาบะห์โดยภาพรวมหลายคนรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเวลาเราได้ยินใครพูดศ็อลวาตให้กับท่านนบีเราเป็นคนที่นั่งฟังอยู่ให้เรากล่าวตามศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือมารยาทถ้าเราได้ยินพูดถึงซอฮาบะห์แล้วเขากล่าวรอฎิยัลลอฮุอันฮุเราก็กล่าวรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขากล่าวรอฎิยัลลอฮุอันฮาเรากล่าวรอฎิยัลลอฮุอันฮาถ้าเขาพูดถึงความลำบากของซอฮาบะห์ที่ปกป้องต่อสู้ให้กับเราเขากล่าวรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเราก็กล่าวรอฎิยัลลอฮุอันฮุมมีคนถามว่าแล้วถ้ากล่าวไม่ได้หรือมันกล่าวเยอะอามีนเลยได้ไหมก็เป็นการขอดุอาอ์ให้กับใครครับกับซอฮาบะห์ทำเหอะทำสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่ซอฮาบะห์เป็นตาบีอินตาบีตาบีอินคนรุ่นหลังวันนี้อาจจะใช้คำศัพท์ที่ท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นศัพท์อะไรทำไมมันเยอะจังสำหรับคนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้สัมผัสกับคำพวกนี้ขอมาอัฟนะครับหรือคนที่เพิ่งรับอิสลามหรือมารับอิสลามใหม่อาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็พยายามจะพูดช้าๆแล้วก็พยายามที่จะไปพร้อมๆกันว่าตาบีอินคือคนหลังจากซอฮาบะห์ยุคหลังถัดมาถ้าเราพูดคนที่ตายไปแล้วเขาจะกล่าวรอฮิมาฮุลลอฮ์นักปราชญ์ท่านไปดูคนที่เป็นนักปราชญ์คนที่มีมารยาททางการนำเสนอวิชาความรู้เนี่ยถ้าเขานำวิชาความรู้มาผมขออนุญาตก็คือท่านเชคอับดุลฟัตตาห์อบูกุดดาเนี่ยรอฮิมาฮุลลอฮ์ท่านกล่าวไว้ในหนังสือของท่านมีข้อความนึงก็คือว่าผมเนี่ยไม่ต้องการอะไรแต่ผมขอได้ไหมว่าเวลาคุณเอาหนังสือของฉันไปอ่านแล้วก็นำไปเผยแพร่เขาเอาคำพูดของฉันหรือสิ่งที่ฉันได้รวบรวมไว้เนี่ยเวลาไปนำเสนอท่านก็ขอให้พูดนิดนึงว่าท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามอิบนุอารอบีท่านชาอิบนุอารอบีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านเชคอับดุลฟัตตาห์บูกุดดะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์
คือถ้าจะกล่าวหนังสือของใครหรือจะกล่าวคำพูดของใครที่เราไปเอาความรู้ของเขามาควรมีมารยาททางวิชาการก็คือขอดุอาให้กับเขาด้วยบ้างเนี่ยคือท่านชัยอับดุลฟัตตาร์ไรมอลลอท่านจะบอกว่าฉันไม่ต้องการอะไรฉันอยากได้ดุอาที่ท่านเอาหนังสือของฉันไปอ่านเห็นไหมครับเนี่ยแล้ววันนี้เราลองมานั่งดูกับคำพูดของคนที่กำลังนำเสนอเรื่องของศาสนาเอาคำพูดพูดถึงซอฮาบะท่านอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุไหมล่ะถามว่าผิดพลาดอะไรไหมมันก็เป็นเรื่องที่บอกมารยาทแล้วเวลาเราเรียกเขาเราเรียกเขาอย่างไรเรียกท่านเรียกท่านอย่างไรเวลาพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าไปบอกว่านบีมุฮัมมัดกล่าวว่าเราศ็อลลัลลอฮุไปไหนล่ะศอลาวาตสรรเสริญแซ่ซองไปไหนล่ะเพราะท่านนบีเป็นบุคคลที่นำอัลอิสลามให้กับเราเป็นแนวทางปฏิบัติและบรรดาซอฮาบะห์เป็นคนที่ต่อสู้และปกป้องมาอยู่กับพวกเราและคนที่เขาได้รวบรวมจากที่ไม่มีตำราเนี่ยจนกระทั่งมาเขียนแล้วประพันธ์ไว้จนกระทั่งมาถึงพวกเราเราเนี่ยเขียนหนังสือแบบเข้าสักเล่มหนึ่งก็ยังทำไม่ได้แต่เราเอาความรู้มาจากพวกเขาเคยขอพรให้พวกเขาไหมดังนั้นท่านอบูอุบัยดาห์เนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆเลขาธิการหรือเป็นคนที่เรียกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวลิกุลลิอุมมะอามีนุนวะอามีนุฮาซิลอุมมะอบูอุบัยดะห์เหมือนคล้ายๆเนี่ยท่านเสหรือว่ากองกำลังหรือกองทัพจะขับเคลื่อนได้เรามีประธานเรามีแม่ทัพก็คือนั่นคือประธานเป็นรออีสเป็นอามีนแต่คนที่จะขับเคลื่อนเนี่ยก็คืออะไรครับอามีนฮาซิลอุมมะก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นผู้ขับเคลื่อนกับการที่จะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ให้เกียรติกับใครครับท่านอบูอุบัยดะห์ท่านอบูอุบัยดะห์ไม่ใช่ชื่อของท่านเป็นฉายาของท่านท่านเป็นกุนยะของท่านก็คือท่านคืออามิรบุตรของอับดุลลอฮ์อัลญัรราห์อัลฟีรีอัลกุรอชีถามว่าจุดเด่นของท่านอยู่ตรงไหนครับท่านเป็นคนที่รับอัลอิสลามมินัสซาบิกินอาวาลีนตั้งกับชุดแรกๆทั้งกับกลุ่มแรกที่จะบอกได้ว่ารับอิสลามหลังจากที่ท่านอบูบักรับก็คือรับวันถัดไปท่านรอซูลุลลอฮ์ประกาศเรียกร้องสู่อัลลอฮ์เรียกร้องสู่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรับอิสลามท่านอบูอุบัยดะห์รับวันถัดไปถามว่าเป็นกลุ่มแรกมั้ยเมื่อเป็นกลุ่มแรกถามว่าเขามีความสำคัญอย่างไรท่านรอซูลุลลอฮ์ได้อยู่แล้วก็อะไรครับได้เป็นแบบอย่างจนกระทั่งคำชมที่ท่านอับดุลลอฮ์บุตรของอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเนี่ยได้กล่าวว่า3คนจากตระกูลกุเรชเนี่ยนะที่เป็นคนที่มีใบหน้าที่เหมือนคล้ายชัดเจนแล้วก็มีนิสัยที่ค่อนข้างจะอะไรครับเป็นมารยาทที่งดงามเนี่ยและมีความอายที่ปรากฏชัดเป็นคนที่อะไรครับเวลาท่านสนทนาด้วยเขาจะไม่โกหกท่านหรือถ้าท่านได้สนทนาเขาก็จะไม่โกหกกันสามคนนี้ที่ท่านอับดุลลอฮ์ได้บอกไว้ก็คืออบูบักอุสมานและอบูอุบัยดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนี่คือตัวอย่างของบรรดาบรรพชนคนรุ่นก่อนนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปหรือช่วงต่อไปเราจะได้มาพูดถึงความสำคัญของบรรดาซอฮาบะห์วันนี้เราขอดุอาให้เราได้เดินทางและเดินตามแบบอย่างของเขาเหล่านั้นด้วยเถิดวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ When you're carrying a monster load And you wonder how far you can go With every step on that road that you take Allah knows